ทำเอาฮือฮากันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าช่องดังช่องหนึ่งค่ะติดโควิด-19 กันยกช่องไม่ว่าจะเป็นดาราพิธีกรเนี่ยโดนกักตัวด่วนทำเอาคนต่างคาดเดากันว่าเอ๊ะเป็นช่องไหนล่าสุดพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาก็เล่าข่าวในรายการหนึ่งแล้วก็หลุดคำใบ้ออกมาว่าช่องนี้เขามีรายการเขาติดยกช่องไปเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานนะมีพิธีกรมีคอมเมนเตอร์ทางด้านบุ๊กโกเองก็พูดเสริมว่าเขาบอกเป็นซับนอกติดมาพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่ตึก GMM Grammy แน่นอนต่อมา Workpoint ก็ได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากกระจายไปในหลายส่วนของสถานีตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจึงทำให้รายการข่าวเช้า Workpoint ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดว่าทาง Workpoint ได้มีมาตรการเข้มงวดแล้วและทำการ Swab Test ทุกๆคนทุก7วันอยู่แล้วแต่เชื้อก็ยังหลุดลอดมาได้ทำให้นักข่าว2คนได้รับเชื้อและทั้ง2ท่านได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ Workpoint ก็ได้เพิ่มมาตรการปิดสตูดิโอและคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเคลียร์ทุกอย่างฉีดพ่นยาอบฆ่าเชื้อทุกวันวันละหลายๆรอบด้วยเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นและก็ยังมีข่าวว่าพิธีกรดารานักแสดงติดเชื้อทางรายการได้ยืนยันว่าดาราหลายท่านหรือพิธีกรที่เป็นข่าวนั้นไม่มีการติดเชื้อและยังแข็งแรงอยู่พร้อมกลับมาให้ความสนุกและความบันเทิงในเร็วๆนี้และยังได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทางบริษัทเองก็ได้ออกประกาศแจ้งปิดสตูดิโอและส่วนของออฟฟิศตั้งแต่วันที่10ถึง20มิถุนายนนี้เป็นระยะเวลา11วันเพื่อทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมกันนี้ยังมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านหรือว่า Work From Home ต่อจากเดิมกำหนดวันที่15มิถุนายนให้ขยายไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ส่วนพนักงานที่มีภาระงานที่จำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัทสามารถเข้ามาทำได้แต่จะต้องทำการ Swab Test ก่อนล่วงหน้า3วันทางด้านของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมานะครับก็ได้มีการเผยผ่านรายการหลังมีกระแสข่าวว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าติดเชื้อโควิดจริงตรวจเจอเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยเจ้าตัวตรวจหาเชื้อทุกอาทิตย์และได้รับการคอนเฟิร์มว่าติดจริงวันที่11มิถุนายนก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งอาการไม่มีอะไรเลยปกติทุกอย่างพอวันที่12มิถุนายนก็ไม่มีอาการอะไรเลยจึงคุยกับคุณหมอว่าขอตรวจซ้ำและได้ตรวจซ้ำวันที่13มิถุนายนผลออกมาว่าไม่พบเชื้อแล้วเจ้าตัวก็ได้ถามคุณหมอคุณหมอก็ชี้แจงว่าเป็นเชื้ออ่อนสามารถเกิดได้กับทุกคนตอนนี้ต้องกักตัวต่อให้ครบ14วันและคนในครอบครัวรวมไปถึงลูกน้องไม่มีใครติดเลยครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ